โอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile NetEase นะครับผมนะและเราอยู่ในการอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วง DRTS Collection Podcast นะครับผมครับผมก็หลังจากที่กดอัปเดตในแอป Stone ไปนะครับก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับมี5ข้อนะครับก็เพิ่มฟังก์ชันตัวเลือกการดำเนินการที่ชอบผู้เล่นใหม่สามารถเลือกประเภทผู้เล่นตามสถานการณ์ของตัวเองได้และสามารถเลือกวิธีดำเนินการที่ชอบในระหว่างการสาธิตมือใหม่ได้นะครับเพิ่มตัวเลือกตั้งค่ารูปร่างเพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าของรูปร่างภาพโดยละเอียดรวมถึงเงาเคลื่อนไหวผลเงาแสงสเกลความประณีตและตั้งค่าคุณภาพของภาพนะครับในส่วนของกราฟิกนะครับอันนี้ตัวเลือกบางส่วนนะครับเมื่อเปิดใช้แล้วอาจจะทำให้ใช้งานแบตเตอรี่มากขึ้นแบตร้อนหรือกินแบตเครื่องระเบิดอันนี้เติมเองนะฮะโปรดดำเนินการตามสภาพการใช้งานจริงอ่ะก็เขาเริ่มปรับให้น่าจะสเปคต่ำๆมือถือนะครับน่าจะพอเล่นได้บ้างแล้วถ้าปรับต่ำได้เยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูปรับปรุงการดำเนินการของตัวบังคับแบบติดตามและกดการแสดงผลเมื่อปล่อยนิ้วออกตัวบังคับแบบติดตามจะหายไปเพื่อป้องกันการบดบังหน้าจอนะครับหมายถึงปุ่มเดินเหรอเดี๋ยวดูก่อนเปิดฟังก์ชันการควบคุมไจโรสโคปของฮิบลี่และโอนี่เฮ้ยมาแล้วอ่ะผมไม่ได้เล่นสายนี้หรอกพร้อมจำกัดมุมมองและความเร็วในการหมุนขณะใช้งานสกิลมันต้องอย่างนี้เลยไม่จำกัดเดี๋ยวก็เหมือนแพทที่แล้วๆๆนู่นนะครับผมนะล้มกันรันนาวเล่นกันทั้งเซิร์ฟเลยมั้งแล้วก็ข้อต่อไปนะครับแก้ไขปัญหาที่ตัวละครไม่สามารถเดินแนวขวางได้อย่างเต็มที่นะครับเมื่อใช้การควบคุมแบบล็อกการวิ่งเนื้อหาด้านบนทั้งหมดจะต้องทำการอัปเดตเกมผ่าน App Store แล้วก็ Google Play นะครับถึงจะมีผลเนื้อหาการอัปเดตนะครับก็สมบัติ Entity รับลมซัมเมอร์นะครับอันนี้ไม่ได้สำคัญอะไรจะข้ามนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้อ่านของผู้พัฒนานะครับข้อ2นะครับปรับปรุงระบบทีมปรับปรุงกติกาการเข้าร่วมทีมลบข้อจำกัดการเป็นเพื่อนในเกมออกสามารถเชิญผู้เล่นทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมทีมของตัวเองได้นะครับเปิดเผยรายชื่อทีมทั้งหมดผู้เล่นที่ยังไม่ได้เข้าร่วมทีมสามารถส่งคำขอเข้าทีมให้กับทีมที่ถูกใจได้เพิ่มคำเชิญโลกของทีมสามารถส่งคำเชิญไปที่ช่องรับสมัครเพื่อเชิญผู้เล่นอื่นๆเข้าร่วมทีมได้ปรับปรุงภารกิจทีมด้วยนะครับปรับภารกิจทีมเป็นรายสัปดาห์นะครับทุกวันจันทร์จะรีเฟรชภารกิจนะครับเพิ่มคะแนนทีมเมื่อสำเร็จการแข่งขันจัดอันดับแล้วก็คะแนนด่วนนะครับสูงสุด5คะแนนต่อ1วันภารกิจทีมแต่ละสัปดาห์รวมมี3อันนะครับเมื่อคะแนนรวมของทีมสมาชิกทั้งหมดบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สมาชิกทุกคนสามารถรับรางวัลได้นะครับก็ต่อไปก็อัปเดตร้านสกินไม่มีอะไรนะครับอัปเดตร้านแพ็ครวมผมขออนุญาตข้ามอันที่แบบไม่ได้สำคัญอะไรนะครับอีเวนต์ไล่ล่าสุดสัปดาห์อ่ะมาถึงข้อท้ายๆแล้วครับปรับปรุงประสบการณ์นะครับปรับปรุงเอฟเฟกต์การแสดงผลของชุดแฟชั่นทั้งหมดของเดอะเนิร์สและอดัมพร้อมแก้ไขการแสดงผลที่ผิดปกติอีกทั้งเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษให้เดนเนอร์ในขณะใช้งานการบิงอ่ะเดี๋ยวต้องลองแล้วครับข้อ2ปรับปรุงกติกาในการเช็คอินการเช็คอินจะไม่จำกัดเวลาในการรับรางวัลอีกต่อไปอ๋อแบบนี้นี่เองและเพิ่มรางวัลสกินในสัปดาห์แรกเมื่อล็อกอินครบ7วันสามารถรับชุดแต่งกายของเมกแมวฝากเลี้ยงได้ไม่จำกัดวันแล้วนะครับใครว่างก็เข้ามาถือว่าดีปรับปรุงตำแหน่งสุ่มปรากฏของเครื่องบันไฟนะครับกระดานไม้แล้วก็สิ่งที่ปฏิสัมพันธ์ได้ในแผนที่นะครับลงค่าสัตว์มินเน่าทำให้แผนที่เกิดความสมดุลและมีลูกเล่นมากขึ้นนะฮะแก้ไขปัญหานะครับแก้บั๊กนั่นเองมีอยู่3ข้อนะฮะแต่ว่าบั๊กในเกมอยู่3ล้านนะฮะแก้ยังไงก็แก้ไม่หมดนะครับผมพูดเล่นนะฮะ แก้ไขปัญหาการแสดงผลสีผมของผ้าเมื่อผิดพลาดเมื่อสกินแพลตินัมสาวเกมเมอร์ของเฟิงหมินเข้าสู่เกมแก้ไขปัญหาที่ดำเนินการตรวจสอบของเปิร์กบางส่วนไม่ได้ถูกคำนวณรวมพิธีกรรมรายวันแก้ไขปัญหาที่อาจเร่งความเร็วของผู้เล่นทั้งหมดในด่านในบางสถานการณ์พิเศษนะครับอ่ะก็ที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของการอัปเดตครั้งนี้นะครับจากที่ผมอ่านมาก็มีเรื่องกราฟิกกับการปรับอะไรวะพวกปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะพวกภายในเกมบั๊กอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีอะไรมาก
อ่ะรางวัลพฤติกรรมดีกูไม่ได้เล่นไม่ใช่เหรอสบายให้แล้วพฤติกรรมดีอะไรมั้ยอ๋อไม่ได้เล่นเลยพฤติกรรมดีนะครับผมนะถึงสายหมอกแล้วฮะสายหมอกเลยฮะตอนนี้จะสายฝนหรือเปล่าฮะตกเอาตกเอาเลยใครเปลี่ยนชื่อมาแจ้งผมทำไมพระบิดาอะไรครับเนี่ยอ่ะสมบัติเอเดตี้นะครับมีอินโทรให้ไหมไม่มีนะครับผมนะฟรี1ครั้งอาจัดไปเกลืออยู่แล้วล่ะรอบแรกไม่มีใครได้ของฟรีหรอกนั่นไงเห็นไหมล่ะมันไม่ให้ผมหรอกมีเรื่องการปรับกราฟิกแล้วก็พวกเอฟเฟกต์บางตัวครับผมน่าจะทำให้น่าเล่นขึ้นนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของกราฟิกนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะมี60เฟรมเหรอถามจริงเลิกใช้60เฟรมจะเพิ่มการใช้งานทำให้ความร้อนและใช้แบตเตอรี่เยอะขึ้นพร้อมทั้งระเบิดนะฮะอะไรครับเนี่ยไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองปรับต่ำให้หมดเลยทำไมเซตติ้งเดิมผมมันกลายเป็นปานกลางอยู่วะอ๋อเซตติ้งค่ะเงาเคลื่อนไหวนะครับเอาออกผลแสงเงาอ๋อรู้ละพวกนี้มันจะทำให้ภาพดูสวยขึ้นนะครับโหแต่อย่างนี้ก็ช่วยเครื่องตั้งค่าคุณภาพต่ำลดความประณีตต่ำเออดีละเดี๋ยวผมจะลองปรับต่ำสุดดูดิภาพมันจะแย่ไหมเพราะปกติผลแสงเงาเคลื่อนไหวกับลบรอยหยักเนี่ยลบรอยหยักผมไม่ได้เปิดเงาเคลื่อนไหวกับผลแสงเงาเนี่ยมีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับอันนี้เขามีให้เลือกเปิดเลือกปิดนะครับ60เฟรมเครื่องผมไม่ไหวแล้วนะครับอย่าหาลองถึงจะต่ำขนาดนี้เอาเล่นนานดีกว่าครับดีกว่าเล่นได้ไม่นานอุ้ยโอ้โหแม่งมัวเหลือเกินนี่นึกว่าสายตาผมเบลอเนี่ยเบลอว่ารักแถบแบบรักเธอโคตรเสียวเลยอ่ะเดี๋ยวลองเล่น The Nurse นะครับเห็นเขาบอกว่าปรับอะไรบิงๆมาใหม่นะฮะก็วันนี้เราพิเรนหน่อยนะครับจะเล่นเป็น The Nurse นะครับผมนะไม่ต้องจัดอันดับหรอกครับธรรมดาก็พอละเปิร์กก็น่าจะตามนี้แล้วกันแอดออนไม่ต้องใส่ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับแล้วไปดูพร้อมกันว่าการปรับบิงของเดอะเนิร์ดเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับผมโอเคครับผมหลุมหายใจไม่ออกที่ดินตระกูลมักมิลันนะครับผมไหนดูซิเปลี่ยนอะไรบิงโอ้มีเปลี่ยนสัญลักษณ์ตะขอด้วยนะมันทำไมหรือมันต้องปรับภาพสูงมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรหรือผมปรับต่ำก็เลยไม่เห็นใครปรับสูงก็มาบอกกันด้วยนะครับนี่ภาพต่ำสุดมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะก็แค่เบอร์ทั้งแมปเลย เอาวันดีน่าจะบอดมาเลยฮะดูอย่างทรงแล้วนี่ไงโชว์ตีขู่ไปหนึ่งทีกลัวปะล่ะกลัวปะล่ะเอาล่ะฮะโอ้โหภาพแม่งแตกจัดเลยโหกระตุกอ้าวอยู่ไหนวะเอาแล้วเร็ววิ่ง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 แบบพี่ตูนอุ้ยโอ้โหไม่โดนเหรอวะเนี่ยนี่มันเอาดวงมาจากไหนวะเมื่อกี้ปกตินี่ต้องโดนแล้วนะนี่มันจะวิ่งบนอีกนานไหมเนี่ยเอ้าไม่โดนอีกฮะผมไม่ได้เปิดอีแมนซิตนะครับเผื่อใครสงสัยนี่มันเล่นนานฝีมือตกนี่แน่เอาไปหนึ่งทีโดนผมแน่ออกไปนู่นละภาพต่ำสุดก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนะผมก็พอเล่นได้ครับมันน่าจะทำให้เครื่องผมเล่นได้นานขึ้นหรือบ้างมีแต่บอทนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจหรอกนี่ผมตีต้นไม้กับฟาร์มไม้เอาไปสร้างบ้านนะครับคนละเกมนะไม่ใช่ไหมครับก็ถือว่าดีภาพต่ำนะครับไม่มีแสงเงาอะไรแต่ว่าบางคนเขาอยากเสพกราฟิกอุ้ยไม่โดนบางคนเขาชอบเสพกราฟิกก็อาจจะแบบเออไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็เอาที่เครื่องโทรศัพท์คุณผู้ชมไหวแล้วกันนะอืมไม่โดนเหรอยิงมาพอดีเกินไปนะครับไม่ได้เล่นนานก็อย่างนี้แหละฝึกงานที่อมรินทร์ก็เลยไม่ค่อยชินมือนะครับไม่ค่อยได้เล่นนานมีสัญลักษณ์อะไรมาใหม่ไม่รู้ไจโรสโคปของคิวบิลลี่ยังไม่ได้ลองใครลองก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยเวอร์ชันใหม่นะครับว่าคุณผู้ชมลองแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ผมก็แบบไม่ได้เล่นตัวนี้นะอยากมาลองเนิร์ดเห็นเขาบอกปรับบิงอะไรใหม่ก็เหมือนจะมีไฟขึ้นมาหน่อยไหมหรือว่ามันต้องตั้งค่าสูงสุดเลยใครตั้งค่าสูงสุดมาบอกกันได้นะครับว่าเครื่องคุณผู้ชมยังไหวลื่นๆอยู่ไหมหรือว่าระเบิดตู้มไปแล้วนะฮะเครื่องผมแน่นอนว่าไม่ไหวแน่นอนนะฮะผมรู้ชะตากรรมก็เลยไม่ยุ่งอะไรนะครับผมนะนี่ถ้าเจอคนเล่นเป็นนี่อั
ันนี้มือใหม่หมดเลยนะครับถ้าเจอคนเล่นเป็นนี่เรียบร้อยแล้วผมห้าเครื่องมาแล้วมั้งตอนนี้เนี่ยโดนไปหนึ่งเครื่องเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปหาตัวอื่นเล่นบ้างขี้เกียจเล่นเดือดเนื้อแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าหลุดนะ ผมแล้วเสียวมันหลุดวันนี้ว่าจะสตรีมแต่ว่ากลับมาดึกหน่อยก็เลยไม่ได้สตรีมเลยนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้วันเสาร์สตรีมให้ละกันไม่อยู่เหรออันนี้ปรับต่ำสุดก็ยังมีแหลกๆอยู่นะครับอันนี้ต่ำสุดเลยนะครับต่ำสุดเลยนะครับอันนี้ทุกอย่างต่ำหมดนะครับแล้วก็พวกเงาพวกอะไรไม่ได้เปิดเลยนะครับสำหรับผมถ้าเครื่องโทรศัพท์มือถือไม่แรงผมว่าก็พอเล่นได้นะเขาก็พยายามปรับลดสเปคให้มือถือเครื่องต่ำๆเล่นได้แล้วนะก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะคุณผู้ชมมือถือมันแบบสเปคไม่สูงคุณผู้ชมจะไปปรับภาพสูงๆมันก็ไม่ไหวนะใครกดตีวะผมยังไม่ได้กดตีเลยนะเสียงยังว่าเมื่อกี้โอ้ยถือว่าปั่นไฟกันยับเลยนะอ้าวกระตุกอะไรครับเนี่ยอย่าหลุดนะค้างได้แต่อย่าหลุดขี้เกียจอัดคลิปใหม่บิงเดียวถึงปะวะไม่ถึงไม่ถึงเกือบถึงโอ้โหมันปั่นดองไว้กี่เครื่องวะเนี่ยเห็นล่าอีกคนนึงดันเดินไปตรงนี้พอดีน่าจะเป็นบอทมั้งครับไปไหนแล้วเดี๋ยวละอยู่นู้นอุ้ยโอ้โหไม่ได้คนปะไม่ใช่คนบอทอุ้ยโอ้โหไม่โดนเหรอเหมือนจะโดนนะครับแต่ว่าไม่โดนนะอุ้ยโอ้โหบอทแม่งหลบเร็วมากมันรู้ตำแหน่งบิงเราอะครับผมนะต้องบิงไปถึงตัวแล้วตีเลยครับผมนะไม่งั้นบอทหลบทันถ้าเป็นคนเล่นถือว่าเอาเรื่องนะคุณชมท่านหลบแบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิมันรู้จังหวะมันคำนวณไหมล่ะว่าเราจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวอะไรวะมึงเดินไปเจอหลุมเฉยเลยเออถือว่าโชคดีไปแล้วกันนะเออบอทแม่งวิ่งลงหลุมพอดีเลยนะอะไรจะขนาดนั้นที่ผมวิ่งไปตรงหลุมแม่งตายคาหลุมเลยอะไรครับเนี่ย GGWP กับบอทโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้สำหรับการรีวิวการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดของ Dead by Daylight Mobile นะวันนี้นะครับช่องผมก็พยายามอัปเดตข่าวสาร Dead by Daylight Mobile ให้มากที่สุดนะครับก็ใครที่เข้ามาดูนะครับถ้าอยากให้กำลังใจผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยนะก็ช่วยให้ผมได้มากเลยนะครับแค่กด Subscribe กดไลค์กันแค่นี้ครับผมนะก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ยังติดตามอยู่เข้ามารับชมแล้วก็ยังสนับสนุนผมอยู่เช่นเคยนะครับผมนะโอเคก็วันนี้น่าจะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยรอยแยกโอเคซีซั่น3ข้ามไปเลยนี่ดูแล้วนี่โอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้ถ้าตกหล่นอะไรไปนะครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยละกันโอเคบ๊ายบายเจอกันครับผมคุณผู้ชม You can come back.